เที่ยงรอบกรุงในช่วงที่3นี้นะคะเราจะมาติดตามภารกิจกิจกรรมแล้วก็โครงการดีๆนะคะจากหลากหลายสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะมาเริ่มต้นที่แต่ละสำนักงานเขตนะคะได้ขอให้ประชาชนค่ะดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะเพื่อสุขภาพของประชาชนค่ะทางนี้นะคะทางด้านผู้อำนวยการเขตทุ่งครุคุณสุวิทย์สุขฤทัยในธรรมค่ะกล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยเป็นช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นสำนักงานเขตมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนนะคะจึงขอแนะนำให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายไม่ควรดื่มสุราแก้หนาวเพราะนอกจากจะไม่ช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้วฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนและกดประสาททำให้ง่วงซึมและหมดสติโดยไม่รู้ตัวซึ่งหากว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่มีการทำร่างกายให้อบอุ่นเพียงพออาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังค่ะจากทางด้านของสำนักงานเขตทุ่งครุค่ะมาต่อกันที่ทางด้านของสำนักงานเขตบางเขนได้มีการเตือนประชาชนระวังโรคติดต่อและไข้หวัดในช่วงเปลี่ยนฤดูโดยขอให้ช่วยการรักษาความสะอาดร่างกายและที่อยู่อาศัยค่ะนายกริจเกียรติพนชาติผู้อำนวยการเขตบางเขนกล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในช่วงนี้อาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายเดี๋ยวโรคที่มาพร้อมกับอากาศหนาวจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1โรคที่ติดเชื้อสามารถแพร่กระจายได้ดีคือโรคทางเดินหายใจโรคติดเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อแบคทีเรีย2โรคที่ไม่ติดเชื้อคือโรคหอบหืดที่จะแสดงอาการกำเริบในช่วงฤดูหนาวหรือพื้นที่ที่มีอากาศเย็นทั้งนี้กลุ่มเสี่ยงที่จะสามารถติดเชื้อได้ง่ายคือตั้งแต่ในเด็กแรกเกิดถึง6ขวบและกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโดยทางด้านของเขตบางเขนค่ะมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนจึงเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ง่ายหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการไอจามรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมาที่เรื่องของความสะอาดกันต่อนะคะสำนักงานเขตฝ่ายรักษาความสะอาดได้จัดทำแผนพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณประโยชน์เดือนธันวาคม2557ค่ะนางอุดมพรพัฒนาโกวิทผู้อำนวยการเขตคณะยาวกล่าวว่าสำนักงานเขตโดยฝ่ายรักษาความสะอาดได้จัดทำแผนพัฒนาทำความสะอาดที่ว่างริมทางหลายทางและที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่โดยในเดือนธันวาคม2557นะคะจะกำหนดพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์พื้นที่ดังนี้ค่ะแขวงรามอินทราวันที่23ธันวาคมณซอยรามอินทรา62วันที่15ธันวาคมซอยคูบอน31และวันที่30ธันวาคมซอยรามอินทรา58แขวงคานายาวสำหรับวันที่22ถึง24ธันวาคมถนนกาญจนาภิเษกตั้งแต่หมู่บ้านเศรษฐศิริถึงหน้าสำนักงานเขตคานายาวส่วนวันที่25ถึง27ธันวาคมหน้าสำนักงานเขตคานายาวถึงทางออกถนนเสรีไทยและในวันที่24ธันวาคมทางสำนักงานเขตกำหนดพัฒนาล้างทำความสะอาดผิวจราจรบาดวิถีสะพานลอยเสาไฟฟ้าตะแกรงระบายน้ำถนนรามอินทราตั้งแต่เชิงสะพานกิโลเมตรที่8นะคะถึงถนนรามอินทรากิโลเมตรที่7ฝั่งขาออกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเบอร์โทรศัพท์นะคะ023799948-9หรือ023799961-3ต่อ5173-5175ค่ะจากเรื่องของการทำความสะอาดค่ะมาต่อกันที่การตรวจสถานประกอบการสำนักงานเขตบางขุนเทียนฝ่ายสิ่งแวดล้อมพร้อมเตรียมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่4แห่งในวันที่19ธันวาคมนี้ค่ะ
นางสาวสุนทรีสุนทรมนุกิจผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนเปิดเผยว่าสำนักงานเขตโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่จากฝ่ายเทศกิจฝ่ายโยธาและฝ่ายปกครองได้เตรียมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในเขตบางขุนเทียนทั้ง4แห่งได้แก่โรงเบียร์ฮอลแลนด์โรงเหล้าแสงจันทร์ร้านลงแดงและร้านมอร็อกบาร์ในวันที่19ธันวาคมเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเชิงรุกด้วยการลดเหตุเดือดร้อนรำคาญของประชาชนใกล้สถานประกอบการอันเกิดจากปัญหาด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยน้ำเสียและส่งเสียงดังรบกวนรวมถึงการประกอบกิจการนอกอาคารกีดขวางทางสัญจรของประชาชนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงหน้าได้เวลามาตรวจสอบสภาพการจราจรสดๆในช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะกับคุณสุภวิทย์สักครู่เดียวค่ะ